เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูแมงกะพรุนดองซีอิ๊วสูตรขวดสนามบอกเลยว่าทำง่ายและอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกระเทียมจีน5กีบซอยเป็นแผ่นบางๆเลยครับพริกขี้หนู10เม็ดพริกจินดาแดง5เม็ดเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับไปทำขั้นตอนการลวกแมงกะพรุนกันเลยครับแมงกะพรุนจืด300กรัมนะครับนำไปล้างน้ำสะอาดหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วนำมันลวกน้ำเดือดจัด2นาทีนะครับลวกเสร็จแล้วนะครับตักแมงกะพรุนของเราไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับน็อกน้ำเย็นเสร็จแล้วนะครับนำแมงกะพรุนของเรานะครับไปดองซีอิ๊วกันเลยครับเพื่อนผมก็ใช้เป็นซอสคันจังเคจังรสดั้งเดิมซอสดองซีอิ๊วเกาหลีของมิสเตอร์เคกิมจิขวดนี้เลยนะครับให้เราเทใส่ลงไปทั้งขวดเลยนะครับเพื่อนๆและตามด้วยพริกกระเทียมที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยงาขาวคั่วที่แถมมากับซอสดองเกาหลีนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะดองแมงกะพรุนของเราไว้1คืนนะครับให้เรานำไปแช่เย็นไว้นะครับแมงกะพรุนดองซีอิ๊วของเราก็ครบ1คืนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับแมงกะพรุนดองซีอิ๊วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆแมงกะพรุนของเรามีความกรึบๆนะครับส่วนน้ำดองซีอิ๊วนะครับมีรสชาติที่อร่อยเด็ดมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำดองซีอิ๊วขวดนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ที่ใต้โพสต์นะครับสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับ TikTok Shop นะครับเดี๋ยวผมติดตะกร้าไว้ให้นะครับบอกเลยน้ำซอสมิสเตอร์เคมีรสชาติที่อร่อยเด็ดมากๆครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูแมงกะพรุนดองซีอิ๊วก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้